โอเคกลับมาเครื่องผมมาเมื่อกี้โอเคครับผมเมื่อกี้เน็ตมันดาวนิดนึงครับผมก็เลยรับหน้าที่มาสลับมาเครื่องผมนะทันทีนะครับอาจจะมีบางซีนถ้าผิดเดี๋ยวผมต้องขอโทษนะแต่ผมเปลี่ยนซีนไวมากพยายามแก้ปัญหาให้มันเร็วที่สุดนะครับอันนี้มาอยู่ที่หน้าตีของผมแล้วนะครับผมว่าน่าจะลื่นแล้วขออภัยด้วยนะฮะเดี๋ยวให้คุณ MC Bomb เนี่ยเดี๋ยวไปกดไปบอกว่าเขารอประมาณสักนาทีนึงในการส่วนของดีเลย์นะครับก็เรามาเริ่มกันตั้งแต่แรกเลยตอนนี้ MiTH อยู่ในฝั่งของตำรวจนั่นเองนะครับส่วนทาง Xunwu นะครับอยู่ในฝั่งของผู้ก่อการร้ายครับก็สกอร์ตอนนี้ MiTH นํา 6-1 นั่นเองฮะอยู่กับผมล็อกลีก็ MC Bomb นะครับใจเย็นใจเย็นใจเย็นนะครับคนดูสายอคติเหลือเกินนะครับต้องขออภัยด้วยนะฮะพอดีพอเริ่มสตรีมปุ๊บเน็ตดาวปั๊บเลยใช่ใช่นะครับมันเป็นฝนฟ้าอากาศผมก็บอกไม่ได้เหมือนกันนะครับของผมก็มีดาวบ้างนะครับโอเคต้องขอประทานอภัยด้วยนะฮะตอนนี้เหมือนเตอร์ WK เข้ามาครับทาง B ครับเข้ามาจะเจาะทางขวามือมี1ตัวเซนดี้โดนหวดไปครับเข้าไปจังหวะนี้ในสโมกมีจินนี่อยู่จินนี่ยิงผ่านสโมกมาได้เอาจังหวะนี้สวยเลยครับเหลือวอร์วิคคนเดียวครับน่าจะดีขึ้นนะครับเดี๋ยวคุณ MC Bomb เช็คให้ผมด้วยนะครับผมว่าเช็คให้อยู่ฮะผมเช็คให้อยู่นะแต่เย็นนะครับผมช่องแชทแต่เย็นนะฮะเรื่องของเรื่องลงที่ผมได้เลยนะครับผมลงที่ผมก็ได้ลงที่ผมก็ได้นะครับอย่าทะเลาะกันเองนะครับอย่าทะเลาะกันนะครับผมเองนะครับผมเองอย่าทะเลาะกันอย่าทะเลาะกันผมล็อกลีเองมีอะไรเราไปคุยกันช่องผมส่วนตัวหลังเกมที่จบก็ได้นะครับสนุกแน่นอนผมบอกเลยนะฮะใจเย็นเรากลับมาดูที่เกมครับตอนนี้วอร์วิคเหลือคนเดียวแล้วก็โดนตัดไปครับผมเรียบร้อยครับฟายMiTH ขึ้นนำ7-1ฮะเมื่อกี้ตอนสตรีมอยู่ผมบอกว่ามิดนี้เป็นไลน์อัพใหม่นะฮะไลน์อัพใหม่แต่ดูเจ๋งมากเลยนะหรือดูเจ๋งมากตอนนี้เนี่ยคือ Thailand Shuffle เนี่ยมีประเด็นให้น่าติดตามกันหลายทีมอย่างเมื่อตอนช่วงหัวค่ำที่ผ่านมาซิกเนเจอร์ก็เพิ่งเอาชนะไทลู่นะฮะทีมอันดับ1ของเอเชียไปด้วยสกอร์21-19ใช่นั่นเองนะครับผมแล้วมาดูกันนะว่าตอนนี้เนี่ย MiTH ที่เสียทางด้านจีเนียสไปเนี่ยจะมีผลกระทบกับการย้ายทีมตรงนี้มากน้อยแค่ไหนฮะแล้วตอนนี้ฮะเหมือนทางฝั่งของทางด้านซุนบูจะไหลเข้าไปตรง B แล้วโดนไหลไปเข้า B นะฮะนะครับเก็บไปได้2ตัวฮะแต่ว่าเป็นก้องการ์เรตฮะกับไฟฟ้าช่วยกันเก็บไปวันนี้เรามีคตินึงให้คนดูด้วยนะครับถึงพวกผมเนี่ยเน็ตกระตุกนะครับโดนซ่อมเน็ตกระตุกแต่สุดท้ายพวกผมก็ไม่ตายนะครับผมพวกผมก็ยังมาพักได้ต่อนะครับณตอนนี้นะครับขอโทษด้วยนะฮะคือผมเคยเน็ตกระตุกจนโดนช่องแชทด่าจนสลบนะแต่ผมก็ไม่ตายใช่ครับผมนะใจเย็นๆนะใจเย็นๆอย่าทะเลาะกันนะอย่าทะเลาะกันอย่าทะเลาะกันอย่าทะเลาะกันมีอะไรลงที่ MCEX ได้เลยนะครับนะ MCEXเรากลับมาดูที่เกมฮะตอนนี้เหมือนทั้งฝั่งของซุนวูจะเป็นอีโคฮะตอนนี้พยายามจะเจาะ A ฮะตอนนี้ทางด้านของอีโคชินเล่นคนเดียว บริเวณบรูดอฮะครับผมบรูดอนะครับเป็นอวัยวะสีน้ำเงินนั่นเองนะครับจังหวะนี้โอเคประตูแต่เหมือนจินนี่ดักได้สวยนะเนี่ยดักมาแล้วยิงเข้ามาโอ้โหจินนี่ทำได้สวยครับกำลังวืดมาอยู่ครับ GLDS อ่านว่าอะไรเนี่ยโกลเด้นและเรียบร้อยครับโกลเด้นตายเลยครับลูกชิ้นหมูอ่ะจมปล่อยจมเลยทีนี้ตั้นโกเด้งครับผมไม่ผมหาในช่องแชทอยู่นะครับคุณ MC Bomb มันหลุดคำหนึ่งไปว่าลู่นะครับลู่ไทลู่เน็ตแม่งทุเรศว่ะอะไรนี้เน็ตแม่งดาวอ่ะนะครับมันหลุดออกไปพอดีนะครับลู่ออกไปพอดีนะครับโอเคต้องขอโทษด้วยนะฮะจริงๆอ่ะเรามีอินเทอร์เน็ตประมาณ18ค่ายที่เราเตรียมไว้นะครับแต่วันนี้มันมาจ้าเอ๋แจ็คพอตพอดีนะครับวันนี้มีแจกของไหมเนี่ยคุณบอมวันนี้มีฮะวันนี้มีเป็นหมวกคาราบิดฮะอ๋อโอเคแต่ผมน่าจะไม่ได้ตั้งซีนไว้หรือเปล่าเดี๋ยวต้องเช็คก่อนนะฮะไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวอาจจะช้านิดนึงวันนี้การเพราะว่าเราตอนนี้เราสลับเครื่องสตรีมแล้วนะฮะโอเคต้องขอประทานอภัยคนดูทั้ง 20,000 กว่าคนด้วยนะฮะที่ดูอยู่ตอนนี้โอ้โหดูกันเยอะจริงๆดูกันวัวตายควายล้มอ่ะผมบอกเลยแล้วเหมือนจะซึมๆไปนะซุนวูทีมเวิร์คเงียบเลยโดนเล่นเกมเร็วหลายเกมแล้วโดนหนักไปเลยจังหวะนี้นะครับแต่แครี่ของทางเอเมเทคก็ยังเป็นทางด้านของวันฟายอยู่นะเมื่อกี้ที่ผมเห็นตอนนี้กดไปแล้ว14ตัวตามมาด้วยเซนดี้ครับผู้เล่นใหม่ที่ย้ายมาจากโพโพมูสนะถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะ11ตัวแล้วก็จินนี่ฮะ10ตัวพีบีโอรถ8ฮะกล้องการ์เรต5ตัวครับส่วนหน้าที่โคชินนะ6ตัววอวิก5ตัวพีเอสทีห้าตัวครับเต้ย WK แล้วก็โกลเด้นฮะคนละ2ตัวครับผมสตรีมมีดีเลย์พอสมควรเลยนะครับเพราะเราเปิดไว้สำหรับนักกีฬาจะได้เข้ามาส่องไม่ได้นะครับครับผม
โคเดนอยู่ตรงบูดอครับยิงทะลุไปพยายามอยู่ครับแต่ไม่ได้หรือเปล่าสับกระสุนไหมครับตอนนี้จะออกหรือเปล่าฮิโกชินนี่ครับลัตเตอร์ WK โดนยิงไปก่อนจังหวะนี้ฮิโกชินออกมายิงมาเนี่ยครับมีตรงรถขาวและฮิโกชินจัดไป1ตัวตรงข้างบนเห็นได้ยินเสียงแล้วฮิโกชินจัดหรือเปล่าไม่ได้เฉยข้างบนมีครับฮิโกชินจะทะลุหรือเปล่างงแล้วครับฮิโกชินนินจาครับผมไม่รู้ว่าจะเป็นนินจาจริงหรือฮัตโตริจัดไปอีก1ตัวฮิโกชินอีก1ตัวเอาละ3ตัวและล้มครับผมง่วงนอนก็บอกหาหมอนให้พี่เค้านะฮะจังหวะนี้10ต่อ1ครับเร็วเหลือเกินนะครับผมไหลหลังไปฮะจังหวะเมื่อกี้สำหรับฮิโกชิแต่ว่าทำได้ดีแล้วนะฮะแต่ว่าเลือดน้อยไปหน่อยฮะตอนนี้10ต่อ1ครับผมไม่ได้เฮ็ดขึ้นนำใช่โอ้วันฝ่ายนี้เมื่อกี้เราเพิ่งอัปเดตสกอร์ไปนี่กดมาอีกแล้วฮะตอนนี้เป็น17ตัวแล้วนะฮะครับมีคนบอกว่าหมุนเป็นลูกหางเลยอันนี้อยู่ที่เน็ตคุณเองแล้วครับเพราะตอนนี้เราโทรไปแล้วถามพี่ๆแต่เดนนี่เนี่ยประสาทจังหวะนี้2ตัวเดสเซอร์ดิเกิลดูโบ๊ะโบ๊ะ3ตัวโบ๊ะ4ตัวครับเดนนี่เรียบร้อยครับเดนนี่บอกว่าปืนกลมันหมดเร็วฮะจัดดีเซอร์ดิเกิลให้คนละเม็ดพอสุดยอดจริงๆฮะเล่นใหม่จังหวะนี้ถ้าใครหมุนจังหวะนี้ถ้าใครหมุนผมต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นที่เน็ตคุณเองแน่นอนนะครับแต่ถ้าใครดูไม่ได้จริงเนี่ยผมขอให้คุณลดไปที่ 720p 60fps ก่อนนะครับเพราะว่าผมปล่อยแบบ full HD นะครับปล่อยบิตเรทออกมาแรงมากเพื่อให้คนที่เน็ตแรงจริง p w ดตัดไป1ตัวดูได้นะฮะเพื่อภาพแบบคมชัดประทับใจแน่นอนโอ้โหฮิโกชินอยู่ที่ตรงบูธครับเล่นช้าอ้าวยิงกันมาอ้าวเทอร์ WK เรียบร้อยเลยเดนดี้ฮะไปตัดเทอร์ WK ได้เรนบีเมนโอ้โหฮิโกชินยิงฟรีครับยืนได้เหมือนกันแต่ว่าจินนี่ยิงซะล้มเลยผมแล้วเหมือนทั้งฝั่งของซุนวูทีมเวิร์คจะไหลกลับมาบริเวณ B หรือเปล่าฮะแต่ว่ามีตัวดักอยู่นะเป็น PPO โดสและก็เซนดี้ฮะโอ้โหเซนดี้ไปดักอยู่ตรงท่อครับแต่เนี่ยครับ PPO โดสโอ้โหโฉบได้1ตัวครับโอ้โหโดนยิงโกเด้นตัดคืนเหมือนกันใช่แต่จังหวะนี้เห็นข้อเท้าฮะเซนดี้ยิงข้อเท้าไปแต่ว่าเจอโกเด้นยิงสวนคืนมาเหมือนกันแต่เลือดไม่ดีแล้วนะตอนนี้ตำแหน่งโผล่แล้วยังไงมีเวลาอยู่14วิทันมั้ยเหลือฮะวิ่งไปแล้ววิ่งกลับแล้ววิ่งไปอีกรอบนึงยังได้ครับเสียงมาหรือเปล่าได้ยินหรือเปล่าครับวอนาไฟไม่ได้ยินนะครับจังหวะนี้แต่โกเด้นไฟจะได้ยินนะจังหวะนี้วิ่งมาแล้ววิ่งมารอแล้วฮะอัพเอครับจังหวะนี้อัพเอแน่นอนโอ้แต่ว่าเป็นจินนี่ฮะที่มาตัดก่อนขอโทษนะครับตำแหน่งอะไรครับนึงผมต้องขอโทษคนดูก่อนผมเพิ่งออนไงผมขออนุญาตเปิดออฟไลน์ก่อนนะครับเดี๋ยวคนดูจะมาว่าผมได้นะครับโอเคเรียบร้อยคือต้องบอกก่อนว่าตอนนี้เนี่ยทางฝั่งของมิดเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนผู้เล่นและก็ตำแหน่งในการเล่นด้วยนะฮะโดยที่ตอนนี้เนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยจะเป็นจินนี่จะเป็นเมนออฟใช่ไหมฮะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยจะเป็น PPO โดสฮะที่มาจับเป็นเมนออฟให้กับทีม MiTH นั่นเองปกติทุกเดือนจินนี่ก็จะเป็นเมนอยู่แล้วนะครับผมเป็นคนละเมนฮะโอเคครับผมโอเคโอเคแล้วดูเหมือนทางด้านของนี่ฮะ PST ฮะบูทขึ้นมานะแล้วก็เก็บกล้องกระเรดไปได้เหมือนทั้งฝั่งของกล้องกระเรดจะยืนตำแหน่งไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วตรงนี้ฮะเซนดี้เก็บไปครับเก็บเอทีได้แล้วเหมือนจะไหลออกกลางสำหรับซุนวูทีมเวิร์คแล้วตัดซีไปได้แต่ก็เก็บเซนดี้เป็นตัวแถมอีก1ตัวฮะสำหรับวอร์วิกกลายเป็นเหลือ2คนแล้วครับและวันไฟใช่ฮะวันไฟกับบัตรใหม่ของ PP ฮะตอนนี้เราจะทำได้ค่อนข้างดีฮะเป็นออฟก็จริงแต่ว่าเล่นค่อนข้างแอคทีฟฮะเนี่ยฮะเดี๋ยวดูครับดูฮะดูพีพีโอโดสครับได้ยินเสียงแล้วครับจังหวะนี้รอตัดหรือเปล่านั่นแหละครับ1ตัวเก็บไปได้1ตัวฮะแล้วเอารางน้ำมาตัดตัวที่ซอยรางน้ำไม่ได้ครับผมแล้วก็ปาไฟติดตัวเองด้วยนะสำหรับพีพีโอโดสต้องแวะคิงพาวเวอร์ครับจังหวะนี้ตัดที่ซอยรางน้ำไม่ได้และเรียบร้อยฮิโกชินยิงทะลุทะลุฮะโอ้โหโคตรสวยแล้วยังไงฮะ2ต่อ1แล้วสู้ฮะตอนนี้ยิงที่ตัวละตัวที่รางน้ำออกไม่ได้ฮะเลี้ยวออกหัวช้างหรือเปล่าไม่แน่ใจครับอาจเข้าอนุสาวรีย์ก็ได้หรือว่าจะไหลยาวไปทางไหนฮะเพราะว่ารางน้ำตอนนี้ตันแล้วนะครับผมแล้วก็ต้องถอยฮะไม่น่าจะทันแล้วนะสำหรับจังหวะนี้ครับต้องรีบวิ่งออกไปครับสำหรับพีพีโอโดถ้าอยากเร็วกว่านั้นขับ Yamaha Qbix ออกไปจากจุดระวางระเบิดเลยครับทันแน่นอนกว่านะฮะรถเร็วรถแรงครับ
ยินดีต้อนรับเพื่อนๆที่เข้ามากันด้วยนะครับต้องขออภัยในความผิดพลาดนิดนึงนะครับเอ้าผมให้ข้อมูลผิดนิดนึงฮะก่อนอันนี้เป็นMiTHผมลืมMiTHผมลืมMiTHฮะน้องอ้วนของเราผมลืมฮะผมมองกลับไปสมัยจินนี่เลยนะฮะขอประทานอภัยน้องอ้วนด้วยนะครับขอโทษน้องอ้วนด้วยแล้วก็แต่ว่าตอนนี้น้องอ้วนนะได้ทีมใหม่แล้วนะครับเป็นลูซิดดรีมนะครับผมไปเล่นกับคุณลีฟนะฮะผมเห็นแวบๆแล้วก็ตัดมาได้อีกหนึ่งตัวฮะสำหรับพีพีโอโดสเกมนี้อย่างที่ผมบอกครับพีพีโอโดสเล่นสไนก็จริงนะแต่ว่าเป็นสไนที่ค่อนข้างดุดันฮะเดินทิ่มกันเลยทีเดียวด้วยหน้าตาที่หล่อเหลาเขาสามารถเดินทิ่มแบบนี้ได้ไม่ใช่ครับนั่นทิ่มอีกแบบนะฮะอ๋อโอเคครับผมคอนการ์เรสครับอุ้ยมันได้ยินเสียงเยอะมากครับคอนการ์เรสเนี่ยครับปาไฟมาต้องยิงหนึ่งตัวครับคอนการ์เรส2ตัวครับโอ้โหสวยมากครับคอนการ์เรสจังหวะนี้ปาสโมกไว้ก่อนเดอเต้ย WK ครับกับทางฝั่งของ PST ครับมันจะเงาเหงาหน่อยนะฮะตอนนี้ทางด้านของซุนวูเดินไปทางไหนก็เจอดักครับแล้วทางฝั่งของมิดนี่เล่นเกมค่อนข้างดุดันฮะเดินเข้ามากดดันแผนที่ให้ทางฝั่งของซุนวูเนี่ยมิดนี่เล่นได้ค่อนข้างน้อยแต่ว่าตรงนี้ฮะเต้ย WK ตัดเซนดี้ไปได้เหลือ2ต่อ4ฮะเลือดเต็มแล้วข้างหลังอ้อมมาอื้อหือคอนการ์เรสครับจัดเต้ย WK ไปเหลือ PST คนเดียวครับอู้โดดปาแฟลตไปนิดนึงครับเห็นแล้วนะจังหวะเมื่อกี้เห็นข้อศอกแล้วฮะแต่ว่านี่ฮะวันดาฟายครับผมออนไฟจริงๆเมื่อกี้ครึ่งแรกไปได้ด้วยสกอร์13ต่อ2ฮะใช่ครับแต่ก่อนปิดครึ่งแรกไปดูโฆษณาแว๊บๆจากทางมา Yamaha Qbix ของเราก่อนแป๊บนึงครับผมครับผมสนับสนุนโดยใหม่ Yamaha Qbix Digital Life Digital Matic Let's go rideเอาละครับกลับมากันแล้วฮะมีการสวิตช์ฝั่งกันเล็กน้อยฮะก็ไม่เล็กน้อยก็5คนนั่นแหละนะฮะครับผมก็ต้องยินดีต้อนรับนะทุกท่านเข้าสู่รายการการแข่งขันนะ Yamaha Qbix CS:GO Thailand Master 2017ซีซั่น2นะครับผมครับเกมนี้เป็นเกมแรกนะฮะระหว่าง MiTH แล้วก็ Xunwu Teamwork นะครับผมแข่งกันในแบบ Best of 3ใช่เหมือน MiTH เกมนี้จะรีบอะไรก็ไม่รู้สักอย่างนะครับนำไปแล้วครับ13ต่อ2ค่อนข้างจะได้เปรียบมากๆฮะแต่ผมไม่ชัวร์นะฮะว่าตอนนี้เนี่ยทางฝั่งของที่ผมได้ข่าวมาเหมือนจินนี่จะลงไปเล่นเป็นสำรองหรือเปล่านะผมยังไม่ชัวร์นะฮะจริงๆผมได้ข่าวมาตัวจริงตัวใหม่น่าจะชื่อคิวบอยนะครับอาจจะเอาลงมานะครับคิวบอยรอเล่นให้กับ SK อย่างเดียวฮะอ๋อ SK Gaming ใช่ครับผมอ๋ออาจจะสกิลเกินประเทศไทยไปแล้วเกินประเทศไทยไปแล้วนะครับจังหวะการเขาเรียกว่าซุ่มหรือหมอบหรือหลบนะครับใช่ฮะเป็นการใช้การหลบจริงๆหลังโต๊ะนะครับไม่ได้เป็นการหลบในเกมแต่อย่างใดโอ้แล้วดูตรงนี้ฮะทางฝั่งของมิดฮะเหมือนจะไหลออกกลางไวมาโอ้เจอโอ้โหหักล้อมไม่มีผลนะวิ่งถอยหลังก็ยังยิงได้ครับผมตอนนี้แต่ว่าก็โดนตัดไป1ตัวเหมือนกันวอนไฟเก็บเตอร์ WK ได้วอนไฟโดดข้ามไปฮะแล้วยังไงฮะตอนนี้ทางฝั่งของซุนวูต้องเดินข้างนอกหมดเลยฮะมิดยึด C4 บอมบี้เรียบร้อยฮะโอ้โหแล้วโกเด้นนี่ยืนเนียนตรงนี้รอครับฮิโกชินพยายามที่จะเข้ามาเหมือนกันการปาสโมกปิดไว้อ้าวปาแฟดปิดไว้นะฮะมีการหลบเล็กน้อยใช่โอ้แล้วยิงเข้ามาจังหวะนี้สวยครับเหลือก็ได้คนเดียวโอ้โหจินนี่ฮะสกิดเข้าที่กระหม่อมฮะเก็บไปได้14ต่อ2ฮะครับแมปนี้ทางฝั่งของซุนวูเลือกมาเองด้วยนะฮะใช่ต้องบอกเลยจบเกมนี้ขอเตารีด1จำนวนนะฮะเกมนี้ค่อนข้างยับครับสำหรับทางฝั่งซุนวูค่อนข้างยับฮะต้องการเตารีดครับผมตอนนี้แล้วไปโดนเกมแรกแบบนี้ไม่ค่อยดีครับอาจจะโดนจบเลยก็ได้หรือเปล่าต้องบอกเลยว่าการทำเกมของ MiTH นี่ไม่ให้เรามีเวลาแก้สตรีมกันเลยทีเดียวนะฮะใช่ครับไม่มีเวลาแก้สตรีมจนโดนด่าเละเทะกันหมดนะครับผมขอบคุณคนดูด้วยจริงๆถ้าสมัยก่อนนั่นยังเป็นยุคสมัยก่อนผมจะให้คนดูที่พิมพ์แบบพิมพ์คอมเมนต์นะครับจะไปอยู่ในศาลนะครับไปพิมพ์ในการต่อว่าคำพูดศาลกันนะครับเกี่ยวกับการในศาลพิมพ์เร็วจริงๆนะครับนะฮะโอ้ถ้าเปิดไปได้2ตัวตอนนี้ไม่มีปืนนะทางฝั่งของซุนวูทีมเวิร์ก5ต่อ3ครับผมและ PST กำลังจะเดินขึ้นมาครับโดนปาไฟไปก่อนเบรกเกมเสิร์ฟครับผมแล้วน้อยหน่าลงข้อเท้า
Digital Life Digitalmatic New Yamaha Qbix โอเคครับกลับสู่เกมที่2ครับอยู่ผมล็อกลีแล้วก็ MC Bomb ครับ MC Bomb อยู่ไหมเอ่ยอยู่ครับผมเอาล่ะฮะเกมที่2ครับเราได้ดูจากต้นเกมจริงๆแล้วยังไงแล้วได้ดูแบบต้นเกมแบบไม่กระตุกแล้วนะไม่กระตุกแล้วนะครับมีอะไรโทษ MCEX เลยนะครับฮะตอนนี้ก็เป็นการวอร์มอัพกันเล็กน้อยมีคนถามว่ารายการนี้ไม่มีซิกเหรอครับจริงๆซิกได้สิทธิ์รายการนี้นะฮะแต่ว่าซิกขอสละสิทธิ์ครับเพราะว่ายังเตรียมทีมไม่ทันนะก็ใช่ล่าสุดก็เมื่อช่วงหัวค่ำนะฮะเอาแข่งไปแล้วเอาชนะไปแล้วด้วยนะฮะไลอัพใหม่นี่ไงง่วงนอนไปวอร์มอัพมาสักครู่ฮะบอกเลยวันนี้ใครสวนซิกเนเจอร์ไปนี่รวยเลยนะคูณ9จริงเหรอใช่ครับผมอ๋อชุดใหม่ที่ไปเจอใหม่ฮะไทรูอ่ะไทรู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 ต้องบอกว่าเรียลลิตี้หลังจากกลับมาที่ตอนแรกกลายเป็นตัวสำรองแล้วก็กลับมากลายเป็นเข้มขึ้นเลยนะผมดูแต่จริงๆที่หลายๆคนเห็นเขาหายไปจากการแข่งขันเนี่ยคือโดยส่วนตัวผมเองผมยังคงแบบเข้าไปเล่นเคาน์เตอร์บ้างอะไรบ้างเนี่ยต้องบอกเลยว่าเรียลลิตี้เป็นคนที่ยิงแบบยิงหนักมากนะฮะใช่ครับคือยิงตั้งใจซ้อมตี3ตี4นี่คือยังยิงอยู่เลยนะฮะแล้วก็ตอนนี้เห็นผลแล้วฮะตอนนี้แข่งกับระดับโลกได้ไม่มีปัญหาอะไรไม่ใช่แค่ตีตอนกลางคืนนะครับตอนกลางวันหลังเที่ยงก็ตีขาแรกเลยนะครับนี่ดูในส่วนของฮิโกชินแล้วก็เต้ย WK ครับมาดักในจุดที่รอมาแบบนี้แล้วเหมือนจะจ้าเอ๋ด้วยนะครับดักถูกทางครับเหมือนจะอ่านแผนออกหรือเปล่าฮะว่าทางมิดจะเจาะทางด้าน A ใช่โอ้โหแล้วเสียงเงียบมากครับเอาแล้วเนี่ยครับออกมาปั๊บอู๋ยูชินได้เรียบร้อยฮะเก็บได้2ศพโอ้โหแล้วเซนดี้ฮะเก็บเตอร์ WK คืนได้เหมือนกันบอบีก็เก็บเซนดี้ไปแล้วเหลือคนเดียวฮะตอนนี้เหลือจินนี่คนเดียวจินนี่เก็บคืนได้เหมือนกันสำหรับฮิโกชินแต่แดง2อยู่นะครับน่าจะได้ PST อีกตัวหรือเปล่า PST น่าจะแอบแล้วโอ้โหจินนี่งานหยาบครับไหลเข้ามาตรงไฟแล้วก็เรียบร้อยฮะเจอไฟเผาไล่ด้วยนะเผาไล่ที่ถึงก็ต้องพอดเลยฮะสำหรับ PPO Overdose เกิดอะไรขึ้นครับไอเพชรดรอปหรือเปล่าครับครับต้องรอสักครู่ครับพอดเกมแบบนี้นะครับเดี๋ยวไงเรากลับมาดูสปอตโฆษณาครับขายของนิดนึงไปเลยDigitalmatic New Yamaha Qbix เป็นงานพอดีเลยครับวิ่งออกตัวมาพอดีครับสำหรับโฆษณาจบของเราผมกะเวลาได้สุดยิกจริงๆนะครับผมยิกเลยนะครับผมมันเริ่มวินที่2สำหรับซุนวูทีมเอิร์กแล้วก็ไอ้ MiTH ฮะอ้วกก่อนก็ได้นะครับถ้าจะขนาดนี้แล้วก็แม่ตัวอะไรเข้าปากไม่รู้นะควรฉีดยากันยุงก่อนที่จะเริ่มภาคนะผมแนะนำนะครับแม่วันอาฟายครับเหมือนจะยัดเข้าไปแต่มีโกลเด้นนะครับเช็คอยู่มาแฟนมาจากนี้โดนออกมาแล้วครับกระโดดมาแล้วเข้าตาเตะหรือเปล่าขวามือนี่ครับยิงไปอ้าวแล้วโดนปืนกลเล็กโอ้โหยิงไม่โดนเหมือนเป้าเบี้ยวหมดเลยครับเป้าเบี้ยวเป้าเบี้ยวต้องทำยังไงครับผมเอามือปัดกลับมาตรงกลางครับผม เนี่ยเล่นอย่างเงี้ยเขาหาว่าเราหยาบคายกันแล้วเหลือ3ต่อ3อ่ะไอ้ไมเนสเจ็บฮะเจ็บมากครับแต่ว่าน่าจะได้วางตีโฟแน่นอนครับจังหวะนี้ฮิโกชิน VS ที วอลวิกฮะเหลือ3คนเป็นปืนจิ๋วหมดเลยฮะแต่ว่ากล้องกระเด็นฮะไปเก็บฟาร์มัสได้1กระบอกฮะและเลือดเต็มด้วยครับแล้วทางของซุนวูนี่เอาแล้วโดดออกไปแล้วฮะตรงนี้โอ้โหว่างนี่ยิงได้1ตัวฮะสำหรับวอลวิกแล้วฮิโกชินเก็บได้1ตัวเหลือกล้องกระเด็นคนเดียวฮะกล้องกระเด็นพยายามยิงแล้วสเปรย์หายไม่หายฮะโอ้โหมันงัดเทคไนออกมาไม่ทันฮะเก็บไว้ลึกเกินไปครับผมต้องล้วงยาวหน่อยฮะโอ้โหมันติดอะไรอยู่หรือเปล่าอาจจะเป็นที่เป้าเบี้ยวอยู่อาจจะพันกันอยู่ครับผมอ๋อมันเป้ามันเลยเบี้ยวเป้ามันเบี้ยวมันเลยไปขวางทางเทคนาอยู่นะระหว่างเมื่อกี้โอ้โหเรียบร้อยครับ2 0ครับขึ้นมาเร็วกว่านั้นอีกสัก1วินี่ตายแน่นอนนะเพราะหัวแดงแป๊ดเลยเมื่อกี้หัวแดงแป๊ดเลยครับเลือดน้อยมากแล้วผมบอกได้เลยนะครับแป๊บเดียวตายแน่นอนนะครับเราจะไม่ติดเลทใดๆทั้งสิ้น
เราคือคนสุภาพนักบ้านที่สุภาพคนสุภาพฮะใช่หัวแดงนี่ก็คือหัวของตัวละครทั้งในเกมเลือดเวลาเลือดน้อยเนี่ยมันจะขึ้นสีแดงฮะใช่เนี่ยแหละพวกเราสองคนหนึ่งไม่มีงานภาคสักทีไงบอมเราภาคอย่างนี้ไงโอ้ยแล้วตรงนี้ไหลขึ้นมากลางฮะสำหรับโอ้โหพอกระเล็ดตายเหอะโดนขนาดนี้แล้วยังไงฮะเมื่อกี้เหมือนจะขึ้นไปยึดคอนเน็กได้แล้วนะแต่ว่าเจอสโมกปิดไปครับผมโอ้โหแต่กลายเป็นว่าเกมต้องช้าเลยครับผมอ้าวไอ้พีฮะไปเก็บ PHT ได้อุ้ยแล้วนี่แดงเหมือนกันครับ TWK โดนหัวไปหัววิงครับผมมีความรู้สึกเหมือนอะไรวิงครับแต่จินนี่ครับเดสเซิร์ตแค่ตัวก็ตายแล้ว24เดี๋ยว4ต่อ4ฮะต่างคนต่างเจ็บโหแต่ดูจากปืนแล้วนะครับ MiTH จะลำบากกว่าครับแล้วไม่คิดไปยิงเขาได้ก็ไปเก็บปืนเขาไม่ได้ด้วยหรือเปล่าอ้าววันไฟเป็นปืนยาวครับโอ้โหอ้าวแล้วเต้ย WK ฮะเก็บวานาไฟได้โกลเด้นเก็บ PP overdose ได้ฮะแล้วโกลเด้นยังไงฮะอุ้ยน่าจะไม่รอดนะครับสำหรับทางฝั่งของเซนดี้ครับฮะเรียบร้อยฮะ3ต่อ0ครับผมมอบครับมอบเป็นซุนวูทีมเวิร์คนะฮะครับผมอาจจะงงทำไมเมื่อกี้ในส่วนของ MC บอมบ์วาร์กนะครับก็มีเดี๋ยวตอนนี้คือเขาต้องออกไปร้องเพลงที่ผับในส่วนของผับเรโทรเขาต้องว้วนิดนึงนะครับจังหวะนี้คือเรโทรไม่ใช่เพลงเก่าไม่ใช่เพลงเก่าไม่ใช่เรโทรสเปกเลยเรโทรสเปกเลยนะครับเรโทรสเปกเลยหนักๆมีคนบอกว่าถ้าเกิดที่เป้าเบี้ยวเพราะว่าถ้าเกิดถนัดขวาจะเบี้ยวซ้ายนะฮะครับโอ้โหตรงกลางวอลวิกจัดได้สวยครับแล้วเนี่ยครับวานาไฟจัดได้2ตัวแต่โดนเทรดไปเหมือนกันอย่างนี้จะสับจอกันจะยิงอะไรนี่และจินนี่ครับเข้าหัวก็เหม่งครับหัวก็เหม่งเอ้าเหลือ2ต่อ2ฮะเอ้าแต่ว่าฮิโกชินะไปเก็บเซนดี้ได้เหลือจินนี่คนเดียวฮะจินนี่ปาสโมคครับปิดตัวเองไว้จะเดินผ่ามาหรือเปล่านะครับเรามีความมั่นใจในจินนี่อยู่นะครับเล่นเงียบครับผมจินนี่เหลือ2ต่อ1ฮะแต่ว่าเวลาเหลือค่อนข้างเยอะฮะแต่ว่า C4 อยู่บ้านเลยนะครับผมครับโอ้โหจินนี่ต้องเลือกที่จะเก็บหรือเปล่านี่ครับมีแอบอยู่ครับมุมของฮิโกชินฮะแสบซวงทะลวงตูดมากจังหวะนี้โอ้โหฮิโกชินทำเหมือนตัวเองไม่มีชีวิตอยู่ในโลกนี้ครับผมนี่ก็เปิดนั่งกั้นหายใจอยู่ด้วยนะใช่โอ้โหถ้าผมสองที่ฮิโกชินผมสามารถเปิดสปอตได้อีกครั้งหนึ่งเลยนะครับเพราะเขาไม่ขยับจริงๆฮิโกชินเริ่มขยับแล้วครับเหมือนจะได้ยินเสียงแล้วหรือเปล่าเน็บกินเน็บกินนะฮะต้องขยับนิดนึงลืมไปเลยว่าเคยมีระเบิดครับสำหรับจินนี่จังหวะนี้แล้วเดินจนเวลาหมดดีกว่าจนเวลาหมดหรือเปล่าฮะแล้ว C4 ดรอปแบบนี้22วิไม่น่าจะทันจินนี่ทันป่ะครับ15เวลาค่อนข้างบีบฮะไม่ทันฮะอย่างนี้ยังไงก็ไม่ทันฮะต่อให้วิ่งเข้าบอมเลยก็วางไม่ทันนะครับแล้วเนี่ยครับจินนี่ถือมีดโอเคฟันกันเองหรือเปล่าสั่งมีดถือโอ้คิดว่าถือเวลาหมดครับแล้วเรียบร้อยครับฮีโกชินอย่างที่ผมบอกครับเมื่อกี้ต่อให้วิ่งเข้าบอมเนี่ยมันจะเหลือประมาณเกือบ4วิพอดีแต่ว่าไม่พอฮะเมื่อกี้ผมเรียกจินนี่ว่าเจนนี่เหรอจินนี่ผมพูดไปอ๋อเจนนี่เทียนโพหรือเปล่าเทียนโพแดงอ่ะทำไมวันนี้คุณเป็นอะไรวะคุณบอมคุณลอกอ่ะลอกลิ้นผมไม่ค่อยดีกินแมลงด้วยอ่ะผมงงไปหมดแล้วอ่ะผมไม่ค่อยดีโอเคผมเข้าใจคุณได้นะช่วงนี้ใช้ลิ้นบ่อยโอเคนะครับ MC บอมแล้วมาอังตรงบอมบีอีกแล้วฮะใช่ครับรับMiTHแล้วเนี่ยครับมาแล้วยัดออกมาครับวานาไฟเล่นเร็วจังหวะนี้ยิ่งกว่าเดอะแฟลชข้อมาโอ้โหสวยข้อมา2ตัวโอ้โหวานาไฟเอาอีกไหมวานาไฟได้ปืนครับจังหวะนี้ได้เปรียบโคตรแล้วได้เปรียบโคตรแล้วยัดมาในช่องเดียวกันแบบนี้มีคนจะอ้อมหลังคนเดียวเป็นวูวิกครับแล้วได้วางระเบิดแล้วด้วยครับจังหวะนี้มีคนรออยู่ครับจ้าเอครับได้ยัดไปจินนี่ทำได้สวยฮะถึงกับต้องเดินกลับกันเลยครับฮิโกชินกับ PST เอ้าและจินนี่โดนไหมครับเล่นรีบไปหน่อยแต่ไม่น่าจะ
มีผลกระทบอะไรมากครับเพราะว่าค่อนข้างรวยแล้วตอนนี้อ้าวแล้วเก็บได้ไปตัวครับเหลือตัวเดียวครับสำหรับทางฝั่ง BSC จังหวะนี้ถ้าอยากแก้จริงๆนะครับต้องขี่ Yamaha Qbix เข้าไปแก้บอมครับถึงจะทันใช่ครับโอ้โหแล้วถ้าโดนสโมกเนี่ยเปิดฝากระโปรง Yamaha Qbix ขึ้นมานะครับจะมีไฟส่องสว่างด้วยจะเห็นในสโมกซะด้วยนะครับสุดยอดจริงๆคือขี่ยามาฮ่าคิวบิกเข้าตะลุยสโมกเลยใช่ตะลุยสโมกเปิดฝาออกมานะครับและยืนนะครับต้องขอบอกว่ายามาฮ่าคิวบิกสามารถเก็บหมวกกันน็อกได้2ใบด้วยพระเจ้าช่วยไม่เคยมีมอเตอร์ไซค์ไหนอันไหนทำได้นะครับแล้วตอนนี้ฮะเหมือนทั้งฝั่งของ MiTH นะจะวิ่งขึ้นมา A เร็วหรือเปล่าอะไรก็เรียบร้อยเก็บได้2ตัวเป็นทางฝั่งฮิโกชิแล้วก็โกลเด้นตายไปแต่ว่าวาวิกเก็บได้1ตัวเหมือนกันแล้วก็ก้องกาเลกับวอนเดอร์ไฟให้ไปช่วยกันยิงได้คนละตัวฮะเหลือ PTคนเดียวตีโฟถูกวางเรียบร้อยแล้วนะฮะเหลือ3ต่อ1ครับผมจินนี่ก้องกาเลตแล้วก็วอนาไฟถูกต้องส่วนทางฝั่งของ MiTH นะเหลือ PST คนเดียวเท่านั้นครับผมใช่ครับผมนี่เป็นยังไงครับ PST ก็ส่องไปเรื่อยๆนะครับยิ่งกว่าพานหม่องผมบอกเลยจังหวะนี้ PST ได้แต่ซุ่มนะครับอย่าโผล่มานะฮะรูนี้นี่เป็นเหยื่อแน่นอนใช่อย่าโผล่ครับอย่าโผล่ก็น่าจะทำอะไรไม่ได้ครับต้องเซฟอีก1วินฮะรอบนี้สำหรับซุนวูต้องขอโทษด้วยนะครับวันนี้บอมทัมเมอร์ไม่ขึ้นนะครับเพราะว่าเราเปลี่ยนสตรีมนะครับเป็นสตรีมของผมต้องขอโทษไว้ก่อนเลยนะครับอาจจะงงว่าเอ้ยบอมทัมเมอร์ไปไหนวะทำไมไม่มีเลขบอมทัมเมอร์ขึ้นนะครับเป็นการเปลี่ยนเครื่องโดยกระทันหันนะครับถ้าจะให้แก้อีกทีเนี่ยเดี๋ยวจะโดนด่าพ่อด่าแม่กันแล้วนะครับเมื่อกี้ด่าแค่ส่วนตัวของนักพากย์นะครับถ้าแบบว่าขออนุญาตเซตบอมทัมเมอร์เนี่ยพ่อผมต้องมีปัญหาด้านชีวิตเสียแน่นอนหรือว่าตัวจะเย็นพร้อมแม่ผมเลยนะครับไม่น่าจะดีนะครับปั๊มหัวใจกันแทบไม่ทันเลยเมื่อกี้นะครับอยู่ดีๆก็หงายไปอาจจะโดนด่าจนสลบแล้วก็ไม่ฟื้นเลยรอบนี้นะครับแล้วทั้งฝั่งของ MiTH ฮะวิ่ง underpass ไวครับผมทั้งฝั่งของซุนวูนี่มีAWP กระบอกเดียวนะฮะแล้วขึ้นมาเร็วแล้วตรงนี้จะรู้หรือเปล่าแต่ปัดตกกลางโอ้ยล้มไปก่อนวาวิงฮะเก็บได้ก่อนแต่ว่าวันปลายคือได้เหมือนกันนะจินนี่เก็บเต้ย WK ไป3ต่อ4ฮะตรงนี้ MiTH ยึดบอม A เรียบร้อยแล้วฮะแต่ว่ามีคนห้อยอยู่ฮะทางด้านหลังแล้วก็โกเด้นฮะมาเก็บวันปลายได้เหมือนกันแล้วหน้าหลังครับผมตอนนี้รอลุมอยู่แล้วฮะยังไงดีครับโอ้แล้วเหมือนนี้โคชินนะไม่ได้รอยิงตัววางครับผมเมื่อกี้ผมเห็นในมินิแมปนะฮะเนียนอยู่บริเวณพาเลทฮะแต่ว่าแล้วหัวโบอ้าวจินนี่เก็บได้เอาแล้วเหลือ PST ฮะกระโดดทำไมจินนี่กับ PST แล้ว PST ยิงไม่โดนฮะเป็นจินนี่ที่เก็บไปไล่มาอีก1วินครับผมสำหรับ MiTH เป็น3ต่อ4ครับผมใช่ครับตอนนี้ MiTH ไล่มาติดๆแล้วนะครับต้องขอบอกเลยว่าเกมนี้สนุกแน่นอนนะฮะราวที่8ครับผมและดูกันหน่อยครับว่าทางฝั่งของ MiTH จะบุกทางฝั่งไหนฮะเหมือนจะเข้า B กันรวดเร็วอีกแล้วครับเหมือน MiTH ชุดนี้เนี่ยเล่นแบบรีบนะครับเหมือนมีคนมาทวงหนี้นะครับตลอดเวลารีบเล่นรีบไปรีบเล่นรีบไปแล้วโดนปาระเบิดไปดอกนึงครับขาแทบขาดขาแดงเลยนะฮะใช่โหแล้วไม่ถอยด้วยนะสำหรับวอนเดอร์ไฟไม่มีการถอยครับผมคนจริงผมวอนเดอร์ไฟ I am วอนเดอร์ไฟ not back ภาษาอังกฤษผมเรียนที่ไหนวะผมทำจริงจังหวะนี้โดนยิงเข้ามาวอนเดอร์ไฟโลกครับและเรียบร้อยโดนเต้ย WK สอยปลายจังหวะที่จินนี่ลงมาครับด้วยความเสาตัวเองแล้วยิงไปติดแฟดขาวหน้าดูยาหมอกตาด้วยทองก็ไม่ช่วยจังหวะนี้ยังไงต่อครับปาสโมกปิดก่อนเหมือนจะเห็นในสโมกครับเก็บไปได้1ตัวเหมือนกันแล้ว PP เก็บเป็นดับเบิ้ลคิวเหลือ PST คนเดียวฮะสำหรับซูนูทีมเวิร์คเอาอีกแล้วเหลือ1ต่อ2อีกแล้วครับผมสำหรับ PST ต้องคลัตช์ให้ได้ฮะแล้วทีโฟถูกวางเรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนนี้เวลาค่อนข้างบีบฮะเหลือสโมกลูกเดียวนะฮะปาไปแล้วจุ่มอยู่ตรงนี้เอาโดดไม่ขึ้นนะไม่มีกรอด้วยนะตรงนี้สำหรับ PST น่าจะต้องเซฟอ้อโหแต่ไม่ไหวโดนจินนี่ยิงไปครับด้วยความโมโหโอ้โหสกอร์4เท่าแล้วครับเอาล่ะครับทางฝั่งซุนวูต้องแก้เกมหน่อยแล้วครับไม่งั้นไม่ไหวนะฮะไม่รู้ว่าตอนนี้ MiTH ใช้คีย์บอร์ดตัวไหนนะครับผมอยากรู้เหมือนกันทำไมครับ W เขาค้างทุกคนเลยฮะตอนนี้ใช่ W เหมือน W ค้างครับเหมือนลอยๆโดนตัวไหนมาไม่รู้เนี่ยครับดูจินนี่ไปอีกแล้วเขาไม่หยุดอีกแล้วจินนี่โอ้โหมีใครเบรกเขาไหมครับกระโดดผ่านนักตีไหมเล่านี่ครับเราเหมือนเจอแล้วครับเหมือนเจอจินนี่แล้วครับก็เลยถอยออกมาก่อนครับเต้ยเดือดเหมือนจะสโลลงนะจังหวะเมื่อกี้แต่ว่าวอนนาไฟฮะเอาอีกแล้วครับ W ไม่มีหายนะครับ
บอกว่าจินไม่ต้องวอนาฟายจัดให้แล้วโดดลงมาแล้วนะสำหรับวอนาฟายแล้วเจอครับแล้วก็เรียบร้อยฮะแล้วจะเป็นดับเบิลคิวหรือเป็นดับเบิลคิวของวอนาฟายฮะเก็บเตอร์วิวเคแล้วก็โกลเด้นไปได้โอ้แล้วไม่หยุดเดินด้วยนะสำหรับวอนาฟายดับบิลค้างจริงแล้วคอนกาเรสครับยิงไป1ตัวครับเก็บวอวิกไปได้ฮะสำหรับคอนกาเรสเนี่ยครับยิงมานี่ครับโอ้แล้วโดนเพียร์ซีเดซเซอร์ก็โฉบมาเฉี่ยวครับผมแล้วนี่โอ้โหเพียร์ซีเมื่อกี้น่าจะโดนกระดูกเชิงกรานหลังนะครับหลังขาดไปเลยเมื่อกี้ตัวแอนกันไปก่อนตาที่เห็นครอปครับผมครอปมีดปักเข้าที่กระดูกสันหลังฮะจังหวะเมื่อกี้1ดาบฮะวันอฟายปักเข้าที่หลังของ PST ฮะแล้วขึ้นนำแล้วครับผมเกมนี้5ต่อ4ฮะสำหรับ MiTH สุดๆไปเลยฮะแล้วก็มีการแยกกันครับส่งในทางฝั่งของเซนดี้ครับวิ่งเข้า A คนเดียวเพื่อเป็นการหลอกล่อศัตรูฝั่งตรงข้ามครับผมเหมือนจะยังเล่นเร็วอยู่นะฮะไม่มีการผ่อนเกมใดๆทั้งสิ้นครับผมทางฝั่งของซุนวูก็ยังแก้เกมไม่ได้นะครับตอนนี้ครับผมยังเสียระบบอยู่นะฮะยังไงดีฮะเอาแล้วมาจ่อตรงคอนเน็กแล้วครับผมวอนาฟายคนเดิมฮะเพิ่มเติมคือตีคอนเน็กครับผมครับแต่มี PST ครับดักอยู่เงียบครับเหมือนโรเทตกลับมาแล้วครับสำหรับทางฝั่ง PPO Dose ครับมาทางจินนี่นะครับจินนี่รับหน้าที่ถือระเบิดนะฮะตอนนี้ครับ BST ดักไปอยู่ถ้าผ่านมานี่เรียบร้อยลงเรียงจริงนะครับบอกได้เลยอ้าวแล้วโดนตอดมานิดหน่อยนะฮะสำหรับอ้าวแต่เซนดี้ครับอันนี้ฮะออกมานี่ไงแต่ยิงโดนกำแพงครับผมอาจจะยิงโดนแทน X ก็ได้เพราะยิงโดนกำแพงแล้วโดนปลาไฟมาโอ้โห BST พระเจ้าช่วยกล้วยบวชชีนะฮะจังหวะนี้แรงมากจริงโอ้แล้วตรงนี้ฮะบอมเอแตกแล้วแล้วจะวางได้หรือเปล่าฮะตอนนี้จินนี่วางระเบิดไปแล้วแต่ว่ามีปลาไฟมาแล้วพี่พีโอโดนไปเก็บโกลเด้นได้1ตัวฮะตอนนี้ได้เปรียบอย่างเต็มที่ฮะสำหรับ MiTH เหลือฮีโกชินกับทางเตอร์ WK ครับตอนนี้ยังนะครับโอ้โหฮีโกชินหายแล้วนี่ฮะแล้วปลาไฟแล้วจะออกมาแก้ระเบิดยังไงครับผมเตอร์ WK อาจจะหันมองคอนนิดนึงฮะใจนี่อาจจะแบบยิงได้แล้วพุ่งออกไปเลยนะนี่ครับต้องเปลี่ยนเลนครับผมสำหรับเต้ WK ครับผมและเรียบร้อยครับเปลี่ยนเลนก็ไม่ช่วยครับโดนตำรวจดักอยู่ครับไปมองเพื่อนเลยนะฮะว่าเพื่ออะไรครับผมถามถ้าเป็นนี่ถ้าเป็นใน YouTube ชื่อดังก็บอกถามเพื่อใครนะครับผมจังหวะนี้นะครับผมมีการปาสโมกกันไปฮะปิดตรงกลางทำไมผมต้องเป็นปิดด้วยวะปิดตรงกลางนะครับลิ้นเราไม่ค่อยดีแล้วนะลิ้นพวกเราแย่กันแล้วแหละแล้วเหมือนทั้งฝั่งของมิดฮะขึ้นไปจังหวะนี้ก็เป็นเซนดี้ฮะเซนดี้เก็บได้1ตัวดูคนกันเลยครับดับวิลค้างมาแล้วครับแล้วปลาไฟดักเพื่อนไว้อย่าเพิ่งไปเพื่อนอ๋ออันนี้คือการเบรกเกมเบรกเพื่อนเบรกเพื่อนไม่ดีฮะนะก็คือต้องเบรกกันเองครับผมว่าฝั่งตรงข้ามนี่เบรกไม่อยู่แล้วนะฮะสำหรับซูเปอร์เบรกมิดไม่อยู่แล้วฮะแล้วก็กาเลตกับเทนดี้ฮะช่วยกันเก็บเตอร์วิวเคแล้วก็โกลเด้นไปเหลือคนเดียวฮะแล้วก็ก้องกาเลตฮะมายิงข้างหลังของวอลวิกไปฮะมีใครมาตามค่าแชร์พวกนี้วะวะแม่งเล่นเร็วจังวะหรืออาจพรุ่งนี้เขาจะมีธุระหรือเปล่ารีบนอนหรือเปล่าอะไรน่ะโอ้โหประกาศไลน์อัพใหม่ของ MiTH มี Fox นะฮะแต่ว่า Fox ตอนนี้ลงเล่นให้กับ 1G ไปแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นต้องเล่นให้กับ 1G จนครบทัวร์นาเมนต์นี้ครับผมจนจบทัวร์นาเมนต์นี้นะฮะครับตัดไปดูที่เกมบุกของ MiTH ฮะไปอังกันอยู่บริเวณ A RAM อีกแล้วครับผมมีเสียงไฟฟ้าช็อตนะครับน่าจะเป็นในส่วนของในแมปวอนาฟายจะออกแล้วครับนี่ฮะ W ค้างครับวอนาฟาย W ค้างเอ้ยพระเจ้าช่วยผมด้วยนะครับผม W ค้างครับผมหมดแล้วเก็บไปได้1ตัวครับวอลวิกนั่งเหงาๆอยู่คนเดียวในบอมฮะอย่างไรดีครับนอกช่วยอะไรไม่ได้เลยนะพยายามจะปาไฟดักไว้แต่ไฟก็ดับไปแล้วพีวีโอโดนไปเก็บเตอร์ WK ได้อีก1ตัวเนี่ยครับโกเด้นมาแล้วโดนยิงไปครับไม่รอดเหลือตัวสุดท้ายครับฮีโคชินฮะครับผม1วินนี่ MiTH ให้ไม่เกิน30วิจริงๆนะฮะในการตีครับผม
และนี่ฮิโอชินเล่นในส่วนสควอทนะครับเสริมกำลังกล้ามขาแล้วก็ให้มีตูดที่เด้งนะครับรับทุกปัญหาได้เซนดี้มาจ้าเอครับโอ้โหแล้วยังยิงได้คือที่เขายิงได้เพราะว่าเซนดี้เลือกตัวที่เป็นคอสเพย์เกี่ยวกับตัวผมครับนี่ครับเป็นตัวหัวเม่งมาเลยนะใช่เป็นคอสเพย์ผมนั่นเองนะครับในฝั่งของโจนถือว่าเล่นตัวที่ถูกต้องทางฝั่งของซุนวูเนี่ยพยายามจะยิงแล้วแต่ว่าติดเกราะหัวนะฮะถูกต้องก็เลยไม่ตายนะฮะ8ต่อ4ครับผมตอนนี้ MiTH นี่หลังจากโดนไป4วินแรกนี่กลับมาม้วนเดียวเลยนะ8วินทางฝั่งของซุนวูนี่ต้องการแว็กหรือว่าเจลหน่อยแล้วนะฮะเสริมทรงนะตอนนี้โอ้โหอันนี้หมายว่าจะบังเกินไปแล้วพ่อหนุ่มโอ้โหผมไม่ต้องใส่กำลังขนาดนั้นผมแสบคอเลยจังหวะเมื่อกี้ไม่รู้ว่าเซนดี้แบบยืนอยู่ได้ยินเสียงนักวิ่งหรือเปล่าสไปเดอร์เซนฮะเหลือนี่ฮะเก็บไปได้หนึ่งตัวสำหรับเซนดี้แล้วเซนดี้เห็นอีกตัวหนึ่งอ่ะแล้วเรียบร้อยฮะเฮ้ยเซนดี้มองของเซนดี้เล่นคนเดียวไหมล่ะอะไรจะขนาดนั้นแล้วเหลือคนเดียวครับเป็นส่วนของโกลเด้นครับจังหวะนี้โกลเด้นบอกว่าทิ้งดีเซิร์ตแล้วไปลวกลูกชิ้นดีกว่าจังหวะนี้โอ้โหนี่ไงทิ้งทำไมนี่ไงแล้ววอนาไฟจัดไปครับผมแต่ต้องบอกเลยนะจังหวะเมื่อกี้เซนดี้นี่เซนดีจริงๆนะฮะยิงเช็คหลังสโมกจริงๆเขาชื่อเซนดีนี่แหละครับไม่ใช่เซนดี้อ๋อเซนดีเซนดีนะฮะพอแมปตอนเขาเล่นแดงแป๊ดไปหมดเลยสีแดงแป๊ดขึ้นทั่วแมปเลยยิงทะลุทะลุนะครับสุดยอดไปเลยต้องเปลี่ยนเป็นเซนดี้ 2K จังหวะนี้เก่งจริงตอนนี้ครับคอนเกรสมากับจินนี่ครับมาบุกที่ย่องมานี่ไม่ใช่ว่าจะผ่อนเกมนะฮะใช่มารอพุ่งตัวทีเดียวฮะเนี่ยฮะกล้ามเนื้อน่องตอนนี้ดีดไปแล้วโอ้โหเก็บไปได้1ตัว2ตัวครับผมจังหวะนี้ MiTH นะฮะสปรินต์ตัวออกไปแล้วก็เก็บไปได้อย่างละ2ครับผมแต่ว่า PT ก็มาดักเกมเสิร์ฟได้เหมือนกันจังหวะนี้ยังไงฮะทางฝั่งของซุนวูอ้าวโดนเต้ย WK เสียชีวิตไปอีก1ตัวฮะเหลือก็ได้กับ PT ฮะโอ้อยู่ตรงนี้แค่2คนครับยังไงดีครับเหมือนทางฝั่ง MiTH เนี่ยจะวิ่งไปหาพี่ตูนหรือเปล่าครับผมไม่แน่ใจจะวิ่งกันว่อนเลยนะใช่เหมือนว่าวิ่งคราวนี้จะสมทบทุนเอาคนบริจาคเพื่อโรงพยาบาลหรือเปล่าแล้วหัวสว่างมาเชลซันดี้คอสเพย์ได้ดีก็ไม่มีผมยิงไม่โดนครับนี่ครับล็อกหลบแบบดิจิตอลนี่คือลักเตะเซี่ยวลิมยี่แน่นะครับผมโอ้โหมันทำได้อย่างไรซันดี้จังหวะนี้ไม่ใช่ว่าพีเอทียิงไม่โดนนะแต่ว่าจังหวะที่พีกออกไปเนี่ยหัวเซนดี้ฮะกระทบกับพาทีครับผมนะใช่มันสว่างยิงไม่โดนผมว่าเขาน่าจะขำหัวมากกว่านะครับมันหลิมโพเล็กมานิดนึงนะทำให้ยิงไม่โดนนะใช่ผมว่ามันโอ้โหมันแปลกๆครับมันสภาพโผล่ขึ้นมาแบบเมื่อกี้โผล่มาแปลกๆเอาแล้วไปแล้วครับผมนำทีมโยเซนโบฮะวิ่งออกไปขอคนละ10บาทครับผมเรียลายครับทีมเอเมเทียนหน่อยฮะบริจาคให้โรงพยาบาลนี่ฮะแล้วเซนดี้เก็บได้แต่ว่าโดนพีทีกับวอลวิกตัดไปเหมือนกันแล้วจินนี่ฮะมาเก็บคืนได้เหมือนกันจากทางด้านหลังแต่ว่าเจอเต้ย WK ดักไปแล้วตอนนี้ฮะเหลือพีพีโอโดนคนเดียวนั่นแหละครับด้วยความรีบครับพี่ตูนไปท้ายของครึ่งแรกฮะพี่ตูนไปตรวจสุขภาพเอาจังหวะนี้ก็เลยวิ่งกันไม่รอดครับผมอ๋อก็เลยต้องมาวิ่งแทนนะสำหรับเอเมเทียนใช่ครับช่วยบริจาคกันคนละ10บาทนะครับผมใช่ผู้เล่นทีมนี้ฮะนักวิ่งจริงๆนักวิ่งจริงยูเซนโบสู้ไม่ได้ผมบอกได้เลยสิ่งที่จะหยุดเขาได้คือตัวเดียวคือคอนโทรลนะครับตัวอื่นหยุดเขาไม่ได้แล้วนะครับเนี่ยครับดูวีวีว่าโดนยังไม่หยุดนะฮะจังหวะนี้คนจะไปก็ต้องไปฮะจังหวะนี้คนจะไปอย่าล้างกันไว้เซฟปืนไม่ได้จังหวะนี้บอกเลยเกมนี้ต้องเข้าทำเท่านั้นนะฮะพระเจ้าช่วยจะทำยังไงนะครับทางซ้ายก็มีทางขวาก็มีก็นอนดีกว่าครับวอวิกฮะปิดพีพีโอเวอร์โดสไปจบครึ่งแรกฮะด้วยสกอร์5ต่อ10ครับผมซุนวูทีมเวิร์คตาม MiTH อยู่ค่อนข้างเยอะนะฮะแล้วด่านนี้ MiTH นี่ต้องไปเล่นเป็นตำรวจแล้วเลือกมาเองด้วยถือว่าได้เปรียบค่อนข้างเยอะฮะแต่ยังไงตอนเปลี่ยนฝั่งเนี่ยขออนุญาตดูสปอตโฆษณากันสักแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวเรากลับมาฮะได้ครับผมสนับสนุนโดยใหม่ Yamaha Qbix Digital Life Digital Matic Let's go ต้องขอโทษคนดูด้วยนะครับผมในช่องแชทบอกว่ามีการรำคาญเสียงด้วยนะครับต้องขอโทษจริงนะครับเพราะว่าผมประมาณมีคนเรียกผมว่าล็อกลี80เดซิเบลอยู่เหมือนกันนะครับต้องขอโทษจริงๆนะฮะเดี๋ยวจะพยายามเบาเสียงให้เวลาวากเดี๋ยวจะเป็นวากแบบพี่แหบก็ได้ใครเคยฟังพี่แหบภาคก็จะโอ้จังหวะนี้สุดยอดจริงๆเลยค่ะนี่อันนี้คือเขาตะโกนแล้วพี่แหบนี่คือเขาตะโกนแล้วแต่เสียงไม่ได้จริงมะนาวก็ไม่ช่วยนะฮะได้ประมาณนี้แต่ว่าถ้าเกิดดูกดดูสกอร์ฮะ
ทางฝั่งของทางด้าน MiTH เนี่ยจะยิงพอๆกันเลยนะฮะก็จินนี่13ตัวฮะเซนดี้14ครับผมพี่พิโอโดส11ฮะวันดาฟาย12ฮะกล้องกาเลต9ฮะส่วนทางฝั่งของซุนวูฮะวอวิก14ฮะ PST 12ครับผมมีโคชิน8ฮะโกลเด้น7ครับผมแล้วก็เตอร์ WK 6ตัวเท่านั้นเองถูกต้องครับผมเรากลับไปสู่เกมอีกครั้งครับฝั่งของ MiTH เล่นเป็นตำรวจฮะไม่รู้ว่าจะเล่นแบบว่าดุดันเหมือนเดิมหรือเปล่าครับอุ้ยแล้วผมเห็นนะแอบเห็นนะวอนาฟายครับผมอีกคู่ฮะอุ้ยกระโดดผ่านหรือเปล่าไม่ใช่นั่นเพื่อนครับผมตกใจครับตกใจนะฮะอุ้ยหรือยิงยิงมาโอ้โหใต้ดูพีจะชาร์จเข้าแล้วครับแล้วเหมือนจะได้ยินเสียงแล้วหรือเปล่าฮะสำหรับ MiTH อ่าแล้วเซนดี้ครับไปเก็บวอร์วิกได้ก่อน1ตัวครับผมใต้ดูพียิงยัดมาเอ้าโหโคเดนได้ PT เก็บวอนาฟายได้เหมือนกันแล้วเหมือนจะเห็นตัวอีกตัวนึงนะฮะพีพีโอโดสเหมือนโดนตามนะเก็บคืนได้เหมือนกันแต่ว่า C4 ถูกวางเรียบร้อยแล้วนะสำหรับซูนูทีมเวิร์กนี่ครับแต่ทางฝั่งของอุ้ยตุนบูตายยังไงวะเนี่ยจับจอไปเลยเอาแล้วโดนตอนนี้โดน3หนุ่ม3มุมครับผมเรียบร้อยฮะมีการยิงเรียกจากบริเวณช่องแคบฮะหันไปก็เจออีกทางนึงยิงนะก็เรียบร้อยฮะวินแรกเป็นของ MiTH 18ต่อ5ครับผมมีการฉีดสเปรย์กันด้วยนะครับซึ่งแม่บ้านก็จะเหนื่อยหน่อยต้องมาขัดทิ้งในแมปต่อไปนะฮะก็11ต่อ5สกอร์ตอนนี้มิดนำนะครับขอภาคแบบซีก็อดซีก็อดนี่ภาคเคาน์เตอร์ด้วยเหรอครับคุณบอมรู้จักซีก็อดป่ะครับพี่แบงค์ใช่ไหมฮะใช่ๆเขาจะภาคแบบนุ่มๆนุ่มๆเท่ๆหน่อยจังหวะนี้ครับฮีโกชินโกเดนเข้ามาโอ้โรเทตกันได้สวยยิงมาสเปรย์เล็กน้อยอ๋อเตอร์ WK สุดยอดไปเลยถ้าผมโดนตบหัวนี่อย่าตบหัวงานออฟไลน์นี่ต้องช่วยผมด้วยนะครับให้ผมทำอะไรแบบนี้จินนี่มาจังหวะที่ดักไว้ยิงมาเอ้าอย่างไรแล้วหายครับ2ตัวเลยแล้วเหงาแล้วครับเรียบร้อยครับเป็นการกลับมา2และตายทันทีฮะนี่มิดนี่คือมิดใหม่ครับผมไม่แพ้อีโคฮะใช่อย่ามาทำเป็นแซวเล่นๆนะครับผมจังหวะนี้ไม่เสียด้วยนะเมื่อกี้ไม่เสียไม่เสียเดี๋ยวเรามาดูวอนาฟายที่เป็นตำรวจเขาจะ W ค้างหรือเปล่ามาแล้วฮะวอนาฟายถือมีดมาชมนิดนึงครับจะเอามีดตัดกระสุนหรือเปล่าไปแล้วครับโอ้โหหยุดเขาไม่อยู่จริงวอนาฟายปาแฟดไปหนึ่งดอกปั๊บจังหวะนี้เห็นปั๊บเรียบร้อยครับจะรีบเล่นไปไหนหรือเปล่าผมถามจริงจินนี่บอกว่าตายคนเดียวไม่เท่าไหร่ฮะพาเราเจ็บไปด้วยเหลือ15เท่านั้นเองครับสำหรับจินนี่แล้วติดอยู่ในลิฟต์ด้วยจังหวะนี้ไม่กล้าออกฮะเพราะว่ามีตัวดักอยู่นะเป็นวอลวิกดักอยู่บวกกับดังด้านหลังฮะเต้ย WK ทีนี่มีสโมกอยู่แล้วครับแล้วก็เรียบร้อยฮะ PST ตัดจินนี่ไปได้ฮะตัวเจ็บเคยอยู่เขาบอกซีก็อดเคยภาคอยู่โอ้ภาคมีคนบอกว่าภาคแบบคีร์ล็อกภาคแบบคีร์ล็อกไม่ได้ฮะเดี๋ยวไม่ได้เดี๋ยวมาพูดคำเห่ๆอะไรเห่ๆรู้ว่าเดี๋ยวแห่หลุดออกมานะครับไม่ได้นะผมใช่โอ้แล้วได้วางระเบิดเฉยเลยครับสำหรับทางฝั่งซุนวูแต่ว่าเดี๋ยววีคหน้านะครับวีคหน้าจะเป็นคีร์ล็อกกับคีร์ล็อกใช่คีร์ล็อกของจริงเลยอันนี้ได้เลยเห่แน่นอนเห่มาแน่นอนผมบอกได้เลยนะครับกล้องการเรดครับก็ไปในส่วนของการเซฟปืนไม่มีปัญหาอะไรครับผมสำหรับซุนวูวินนี้ความผิดพลาดเกิดจากวอนาฟายนะไปเลือกที่จะดันอันเดอร์พาสกับจินนี่ฮะแล้วก็ตายอย่างรวดเร็วแล้วก็จินนี่ถอยออกมาไม่ได้ด้วย62แล้วฮะเริ่มตีตื้นกลับมาได้เล็กน้อยครับสำหรับทางฝั่งของซุนวูทีมเวิร์กนะฮะผมว่าเราไม่น่าจะเป็นนักพากย์งานของจริงจังได้เลยอ่ะเพราะว่าซุนวูทีมเวิร์กเสมอกันแล้วดูเสียงผมเนี่ยใช้คำศัพท์แบบนี้ลำบากมากๆเลยอ่ะลิ้นเปรี้ยไปแล้วนะลิ้นเปรี้ยไปแล้วเอาแล้วเหมือนทางฝั่งของซุนวูจะเอาบ้างหรือเปล่าฮะมาจอจ่อใกล้โดนสโมกไปถึงกับเล่นช้าทันทีฮะอ
แล้ววอลวิกครับกำลังจะออกมาฮะเนี่ยฮะออกมาแล้วเล่นเงียบครับไม่มีเสียงแล้วเตอร์ดับบิวเฮดโผล่มาตรงนี้แล้วอู้ยัดออกเอครับสวยงามหรือเปล่าปาไฟไปก่อนนะครับนี่ครับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ปาทิ้งไปก่อนครับแล้วก็ค่อยๆเซตดีมากเซตดีมากนะฮะจังหวะนี้ยืนไม่ได้เลยนะสำหรับอุ้ยแต่ตัดสวยครับดีฮะอ่านทามมิ่งดีฮะมาตัดฮิโกชินได้แล้วจะฝืนวางอีกหรือเปล่าโกลเด้นฝืนวางอีกเอาแล้วเวลายังไงฮะแล้วสโมคตรงซีทีหมดแล้วเรียบร้อยแล้วนะฮะตอนนี้สถานการณ์มิดได้เปรียบอย่างเต็มร้อยเลยครับผมเหมือนโดนล้อมฮะแต่ว่าวิ่งออกไปให้เขายิงกันหมดเลยนะเป็นพิวโรกับเซนดี้ฮะที่โดนตัดไปแต่ทางวันไฟครับจะออกมาตัดเนี่ยครับเอ้ยโอ้โหเปลี่ยนปืนจ้าเอครับโอ้โหไม่ได้อ้าวแล้วเป็นจินนี่เป็นดับเบิลคิวฮะเหลือ2ต่อ1แล้วก็เลยแล้วก็โดนพีเอสทีเก็บดับเบิลคิวไปเหมือนกันฮะมีคนถามว่าในเมดินไทยแลนด์มิดเนี่ยใครอายุเยอะสุดน่าจะเป็นพี่บาสนะครับผมว่าก็ใช่น่าจะเป็นคิวบอยครับว่า40แล้วน่าจะ40แล้วแก่แล้วด้วยนะครับแล้วก็เที่ยวตั้งแต่อายุ18อ่ะคิดดูแล้วกันแล้วนี่ยังไม่เลิกเลยนะยังไม่เลิก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 เป็นคนที่ไม่เลิกเที่ยวไม่ได้เลยพี่บาสไม่ได้เลยเป็นคนอะไรประมาณนี้เห็นเขาหายไปมาสตรีมเงินทุกบาททุกตังก็ลงหมดอยากให้น้องตัวสะอาดไงคติของเขาคืออยากให้คนไทยตัวสะอาดตัวหอมเขาสนับสนุนการศึกษาไทยด้วยใช่นะค่าเทอมอย่าขาดค่าเทอมอย่าขาดบอกเลยอันนี้เรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงไม่ได้เหมือนว่าผมพูดเล่นนะเฮ้ยแต่จังหวะนี้เหมือนทางฝั่ง MiTH นี่ไปดักตรง A หมดครับเหมือนพลาดครับมิชชั่นเฟลว่ะครับเกมผิดนะอ๋อแต่ว่าต้องเลือกสแต็กฮะจังหวะนี้เพราะว่าไม่มีปืนครับผมแล้วทางฝั่งตุนูนี่อ่านเลือกตีถูกนะผมมันจิ้มบีแต่แซนดี้มีเดสเซอร์อีเกิลครับจังหวะนี้อาจจะได้ในการตัดสักตัวหนึ่งครับเข้าหัวเบ๊ะเดียวได้อยู่นั่นนะครับเจอแล้วเซนดี้เปลี่ยนกระสุนก่อนครับแต่ผมว่ายิงไม่ถึงหรอกนั่นเอ้ยเจ๊เอ๋นั่นไม่ได้ตึ๊บปั๊บโอ้โหยิงขาดมาแบบนี้ลำบากเลยครับเซนดี้ใครตายนะสำหรับ MiTH เโอ้โหน่าจะรอดักตบปืนแน่นอนฮะจังหวะนี้เกมสะอาดหรือเปล่าวะเนี่ยเพราะว่ายังไงถ้าดูจากมุมเนี่ยทางฝั่งของซุนวูต้องเลือกถอยทางใดทางหนึ่งนะนี่ฮะถอยเข้า CT ฮะแล้วมีตัวดักอยู่เป็นจินนี่เก็บไป1ตัวแล้วก็เสียไป2ตัวฮะก็กระเด็นกับจินนี่ช่วยกันเก็บไปแล้วจินนี่นั่งจุ่มอยู่แล้วก็เรียบร้อยฮะเปิดเถิกไปได้เรียบร้อยครับผมเหลืออีก2ชีวิตฮะเซนดี้กับวอนาไฟแล้วไม่ได้ปืนด้วยก็ถือว่าตัดได้ครับทำไมล็อกลีไม่ห้ามก็ถามว่าจังหวะนี้ที่พี่บาสไปทำไมล็อกลีไม่ห้ามก็ไปด้วยกันนะฮะไปด้วยกันไม่ใช่พูดอย่างนี้ไม่ได้นะครับคุณไม่เจ็บตัวเลยครับคุณบอมผมคนเดียวนะครับที่เจ็บตัวนะครับผมเอาตัวผมออกห่างอยู่แล้วครับผมสุดยอดจริงๆครับผมผู้ชายลิ้นเปลี่ยนไปจังหวะนี้เต้ย WK อุ้ยไม่ก็อยู่ข้างบนหรือข้างล่างครับจังหวะนี้แต่ทางฝั่งนี้ MiTH มีปืนนะครับน่าจะต้องเกมนี้ต้องทำให้ได้ครับไม่งั้นเดี๋ยวจะไหลมาเสมอแล้วเดี๋ยวจะแย่เอานะฮะ PPO Dos ครับดักอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยฮะอยู่ข้างหน้า PPO Dos เต็มไปหมดมุมค่อนข้างดีนะนี่ถือว่าเป็น one way smoke ของ Connect นะฮะ CT ได้เปรียบโอ้โหวาวิกครับอยู่ตรงนี้โอ้โหนิดเดียวเท่านั้นแค่กำแพงที่กั้นเราไว้นะครับยังเล้าหรืออยู่นะยังมีเสียงยังมีเสียงอยู่แล้วยังไงฮะ PP เงียบมากนี่ครับยิงไม่โยเอาแล้วเหมือน PP รอเทจังหวะ2ครับได้1ตัวนี่ฮะเรียบร้อยตัดไปเนี่ยครับตัว2ฮะเหลือ3ต่อ3ครับผมเสียไปอย่างละ2ฮะเป็นฮิโกชิกับวอวิกนะที่เสียชีวิตไปส่วนทางฝั่งของเมดิเอทักคองกาเลตกับ PP ครับผมเกมนี้ทางซุนวูจะทำยังไงครับกลายเป็นต้องเล่นช้าครับเหลืออีก50วินาทีเหมือนจะโยกฮะเอา C4 โยกไปบอมบีฮะนั่นซุนวูโอ้แล้วมีคนกันอยู่คนเดียวMiTH เลือกมานะครับแต่นี่ครับวอนาไฟกันไม่อยู่ครับต้องดูครับว่าทาง PST เนี่ยจะเช็คหรือเปล่าคนนำหน้ามาเนี่ยนะครับจะมีคนเช็คหรือเปล่าครับนี่ฮะโกลเด้นอยู่ตรงนี้ฮะนี่ครับจะเช็คหรือเปล่าเช็คไม่เช็คครับไม่เช็คครับเป็นวอนาไฟเก็บไป1ฮะแล้ววอนาไฟเก็บไป2ฮะแล้วเรียบร้อยโอ้โหพระเจ้าช่วยแล้วก็ดับบิลค้างทันทีครับพอฆ่าได้นะครับได้แล้ววิ่งมันต้องดีใจเหมือนโรนัลโดตอนยิงได้ไงถูกต้องวิ่งดีใจในสนาม
ุดยอดจังหวะนี้วันฟายเก็บไปได้3ศพฮะเท่เลยผมว่าดึงหน้าแน่นอนครับดึงหน้ายิ่งกว่าฉีดโบท็อกมาไม่ได้ดึงครับผมวันฟายบอกมันตึงเองฮะโอ้โหสุดยอดจริงๆนะครับผมจังหวะเมื่อกี้นี่คือยิงได้แล้วถอดเสื้อวิ่งเลยนะอ๋อนี่คือคำคมของวันฟายนะครับไม่ได้ดึงแต่ตึงเองแต่ถ้าเป็นต้อก็จะเป็นอย่าห้าวเดี๋ยวหน้าเรานะครับผมโมเมนตัมกลับมาเป็นทางฝั่งของเอเมเทสทันทีฮะเพราะว่าวินเมื่อกี้ถ้าเกิดทางฝั่งเอเมเทสเสียไปเนี่ยจะจนแน่นอนฮะแล้วจินนี่ฮะเปิดวินนี้มาเป็นจินนี่ที่เก็บได้ก่อนเป็นเสียวอวิกไปอุ้ยแล้วตรงนี้ข้างล่างมาเนียนครับสำหรับเตอร์ดับบิ้ลเพย์จินนี่จัดเพียร์ทีไปเล่นไม่ตายอ้าวเพียร์ทีโอ้ยถ้าเป็นแบบนิดนิดหน่อยหน่อยนะจังหวะเมื่อกี้ของเพียร์ทีถือว่ายังทามมิ่งดีอยู่ฮะเพียร์ทีวอนาฟายสวยครับแล้ววอนาฟายไปเก็บโอ้ได้นะแล้วจินนี่ช่วยวอนาฟายเก็บวิโกชิมได้เหลือเพียร์ทีคนเดียวฮะแล้วเหลือคนเดียวพีเอสทีจังหวะนี้จะทำอย่างไรครับเมื่อกี้จินนี่ทำได้ดีครับและโป๊ะหนึ่งหายวอนาฟายจินนี่ยิงลงและจนจังหวะนี้จินนี่ก็แก้ตัวได้ครับโดยการยิงไป14ต่อ8ครับเอาละฮะนี่คือคุณผู้จัดการหญิงของ MiTH นะฮะแต่ว่ากดไปแล้ว22ตัวนะเป็นท็อปแฟลกของเกมนี้เลยนะฮะถูกต้องสวัสดีพี่แหบด้วยนะครับมีคนมาฟ้องเหรอโอ้โหแหบมาครับคุณเดจาวูนะครับมาแล้วนะฮะเป็นคนภาคดีจริงๆในจังหวะการสู้กันเนี่ยนะครับโอ้โหแล้วเป็นวอลวิกฮะเปิดหัวของคอนการ์เลตไปก่อนครับพีเอสทีอุ้ยเดสเซอร์เกือบโดนครับพีเอสทีปาพาร์ทเมนต์มาครับจังหวะนี้ไม่แก้กูด้วยแฟดโอเคโอเคโอ้โหสันนัดตั้งนานมุกนี้อะแล้วเต้ WK ไปเก็บเพิ่มได้อีกหนึ่งตัวฮะจินนี่ครับโอ้โหวอลวิกมันแม่นจริงเว้ยแต่ว่าเสียโกลเด้นไปเหมือนกันโอ้โหวอนาฟายได้2ครับอะแล้วซีโฟดอปด้วยนะวอนาฟายเห็นแล้วแต่ว่าตัวเองนี่เลือดซกมาเลยนะครับอย่ากระซกเล็กผมบอกเลยเอ้ยหรือว่าไม่เห็นฮะเหมือนวอนาฟายจะไม่เห็นซีโฟฮะวิ่งเลยแล้วแล้วเจ้าจอดแต่วิวเขายังค้างอยู่หรือเปล่าจังหวะนี้วอนาฟายโอ้โหมีคอนโทรลที่หยุดเขาไว้จริงมีคอนโทรลที่หยุดเขาไว้ได้จริงที่เหลือไม่หยุดแล้วโอ้โหระเบิดอยู่กลางเพื่อนตายแล้วยังไงยังไงก็ไม่หยุดจริงๆนะแต่เชื่อผมเชื่อผมว่าซุนมูก็หลอนว่าต้องมีคนดักอยู่เต้ย WK ก็บอกอ้าวงงไม่มีใครดักระเบิดเลยเว้ยไม่มีใครดักระเบิดฮะงงหมดวอนาฟายบอกไม่สนใจครับผมไม่เอาฮะไม่เฝ้าระเบิดฮะจะฆ่านี่ครับมีเสียงวางระเบิดมาไปเห็นแล้วยิงต้อย WK ไปก่อนนะ1ตัวแต่ว่าเจอ MiTH ไปเอาเขาไม่อยู่จริงวอนาฟายนี่คือไม่มีหยุดเดินนะมีแค่เดินช้าหรือวิ่งเร็วแค่นั้นใช่ครับผมพี่ตูนเป็นพี่ตูน2นั่นเองครับโอ้โหมีคนบอกว่าลองภาพแบบพี่แหบใหม่เข้ามาแล้วผมจะไปรอเขาได้ไงตัวจริงมาผมภาพไม่เหมือนหรอกนะครับจริงๆผมแนะนำอ่ะต้องสเต็ปซิลสัก8ซองอ่ะตอนพี่แหบภาคอ่ะไม่งั้นนี่มีทอมซินอักเสบแน่นอนเมื่อกี้เห็นไหมเมื่อกี้คุณไม่แก้เห็นไหมคนไม่ฮาเลยเห็นไหมปาพาร์ทเมนต์อ่ะไม่ฮาเลยเรานัดกันมา4วันเลยนะมุ้งสี่วันอ่ะบอกว่ารีบเฮ่แฟดอย่างงี้ลองดูนะครับผมแล้วกดเล่นครับกำลังแถมออกมาอุ้ยปาแฟดสวยนะว่าเมื่อกี้มิดแท้กลับมาแล้วครับผมแพ้อีโคฮะแต่ไม่แน่นะเพราะว่าวินนี้นี่อาจจะอุ้ยถึงก็ได้แต่ว่าเซนดี้ฮะอย่างที่บอกฮะเอาคืนได้เหมือนกันแล้วก็คอนการ์เลตฮะเอาคืนเต้ยได้ WK ได้เหมือนกันแต่ PST ก็ไปเก็บ PBO โดได้1ตัวเหมือนกันเหลือ3ต่อ3ฮะแต่ว่าทางฝั่งของ MiTH นะไม่มีเกราะครับผมมีแค่ P2 อสูรเท่านั้นเองกล้องการ์เลตจะทำยังไงครับจังหวะนี้มากับจินนี่ด้วยบอมแฮสเบนแพดเอ็ดนะครับผมภาษาอังกฤษสำเนียงแบบว่าบอยูมากอะวอสเตทจะเปลี่ยนปืนไปเรื่อยๆครับจินนี่เลือกอยู่ขวามือมีนะครับจินนี่ต้องระวังแล้วไล่เช็คจินนี่น่าจะโดนครับทางขวามือแล้วก็เรียบร้อยครับเป็นโดนโกลเด้นตัดมาแล้วเรียบร้อยครับวอลวิกพีเอสทีแล้วก็โกลเด้นนะแบ่งกันไปคนละ1ศพครับผมถูกต้องฮะตอนนี้สกอร์ครับ10ต่อ14ครับจินนี่เล่นรายการนี้แทนฟ็อกซ์ครับใช่จินนี่ถือว่าเป็นตัวสำรองใช่ไหมใช่ครับเป็นผู้จัดการแล้วก็เป็นผู้เล่นด้วยแต่ว่าเปลี่ยนบทบาทไปเป็นตัวสำรองฮะแต่ว่ารายการนี้ฟ็อกยังเล่นให้กับวันจีอยู่นะฮะจินนี่ก็จะเปลี่ยนไปเป็นนักกีฬาในส่วนของปังย่าโดยสมบูรณ์
มือถือฮะย่ามือถือเราไปโปรโมทเกมเขาทำไมวะเขาไม่ได้สปอนเซอร์เราอ่ะไม่ได้จังหวะนี้แล้วยังเป็นดับเบิลอีโคนะของ MiTH ฮะวันดาฟายก็อยู่ตรงนี้ครับแล้วยังไงฮะไปลุมยิงเขาแล้วเหลือ1ฮะเต้ WK โอ้โหยิงไม่ได้วิ่งมันอยู่เซมโบนหนีเลยครับเต้ WK วิ่งหนักเลยจังหวะนี้คือวิ่งมาระหว่างที่วิ่งหาเพื่อนนี่คือเลือดเต็มพื้นเลยนะจังหวะนี้สำหรับเต้ WK แล้วเหมือนจะโรเทตเข้าบอม A แล้วนะฮะโอ้โหเพื่อนโดนครับคุณวูคอยไล่มุมฮะปาไฟไล่มุมไปไล่มุมไปโอ้โหเจ็บครับโอ้โหทะลุมาเก็บบอลกาเลตได้โอ้โหเซนดี้ได้หนึ่งตัวเซนดี้เป็นผู้เล่นที่ใช้ปืนพกได้ค่อนข้างดีนะค่อนข้างโดดเด่นใช่ครับเก็บเซนดี้ไปได้ฮะแล้วตรงนี้ทีพีแล้วมีโกเด้นฮะยิงได้อีกหนึ่งตัวเหลือจินนี่ผู้เป็นความหวังครับเบ๊ะเบ๊ะนี่ครับหนึ่งตัวเบ๊ะไปฮะดับเบิ้ลเบ๊ะฮะได้ AK มาครับจังหวะนี้ปาสโมกไปนี่ครับออกไปเจอ3จินนี่งงงวยนะครับมันเยอะเกินไปนะจินนี่บอกครับผม14ต่อ11ครับผมไล่มาอีก1วินนะสำหรับเวิร์คหลังจากได้ไอ้นี่เป็นไงเจลที่ผมบอกไงตอนนี้เริ่มมีทรงแล้วครับเริ่มมีทรงแล้วหลังจากครึ่งแรกเนี่ยยูยี่กันทีเดียวยูยี่ครับผมสมัยก่อนร้องเพลงออกไลน์มาโอ๊ยแก่มากไม่เล่นดีกว่าเก่ามากอ่ะเก่ามากนะครับผมไม่ควรผมลุ้นอยู่ว่าคุณจะเล่นหรือเปล่าว่าจะเป็นยูไม่ดีกว่าไม่ดีกว่าพอดีกว่านะครับรู้ถึงความแก่เลยรุ่นพี่แว่นเลยแล้วเหมือนจะตีในส่วนของฝั่งของ A อ้าวแต่เดินเซตสโมคครับจังหวะนี้มอวิกอ๋อเมื่อกี้ที่เต้ย WK รอดมาได้ที่เหลือ1ฮะมีช่องแชทเขาเห็นฮะเขาไม่ได้วิ่งหนีออกมาฮะเขาขี่ Yamaha Qbix ออกมาโอ้โหก็เลยทันเลยไม่โดนกระสุนเลยพระเจ้าช่วยว่าถือว่าเป็นรถมอเตอร์ไซค์ที่ทำออกมาได้ค่อนข้างดีใช่ออกตัวก็ดีนะครับวิ่งทางไกลก็ดีนะครับสปีดต้นสปีดปลายได้หมดแต่ถ้าส่งให้ผมสักคันที่บ้านนี่ยิ่งดีพี่วิวโดดจับไป1ตัวครับจังหวะนี้2ตัวแล้วครับพี่วิวโดด3ตัวหรือเปล่าโอ้โหเรียบร้อยโดดโดดโอเคไปกล้องกาเรสกับจินนี่ฮะ4ต่อ3ฮะระเบิดถูกวางเรียบร้อยแล้วนะสำหรับเต้ย WK เติมสโมกมาโอ้ปลาแฟตปลาสโมกกันได้สวยครับสำหรับทางฝั่งซุนวูเกมนี้โอ้แล้วเหมือนจะถอยไปทางเดียวกันหมดเลยนะสำหรับซุนวูทีมเวิร์คถ้าทางฝั่งของเมทีเฮดนี่ฮะเดี๋ยวรอดูเลยการจับคู่รีเทคใครครับของทางด้านเมทีเฮดฮะนี่ฮะก็กระเด็นกระจัดไปก่อน1ตัวแล้วก็เซนตี้มาอีก1ตัวฮะเหลือโกเด้นคนเดียวไม่ไหวครับผมร้อยฮะนี่ครับคู่รีเทคผมบอกฮะคือผมเห็นละการจับแพ็คคู่ของทางเอเมเดสเนี่ยเขารอฮะใจเย็นๆไม่ต้องรีบอันนี้คือการรีเทคของโปรฮะไม่รีบมีของก็ค่อยๆใช้แล้วก็เดินคู่ไปก็ค่อยไล่มุมไปแล้วก็บวกกับทางซุนวูเนี่ยโรเทตออกมาทางเดียวกันหมดเลยทำให้ถ้าเกิดว่าหันเป้าไปทางนั้นน่ะจะเจอทั้งหมดเลยครับผมตอนนี้สกอร์ครับ15ต่อ11ครับอีกเกมเดียวเท่านั้นเอเมเดสจะชนะทางฝั่งซุนวูไปเลยแล้วเซอร์ไพรส์ด้วยวันนี้ไม่ได้เซอร์ไพรส์มันเป็นข่าวจะบอกรอบนี้เป็นการภาคของผมรอบสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับรายการนี้ใช่สำหรับรายการซีซั่นนี้ดีกว่านะครับซีซั่นนี้เดี๋ยวซีซั่นต่อไปเดี๋ยวเราจะได้เจอกันอีกใช่ถ้าอยากปวดหัวอีกนะครับลองเสนอชื่อผมไปได้นะครับนะครับแต่ว่าวีคหน้านะฮะก็คือเดือนหน้าทั้งเดือนเนี่ยจะเป็นผมกับคีรอสนะฮะใช่คีรอสภาคคู่กันซึ่งผมต้องไปเล่นในส่วนของ CSGO ในส่วนของประเทศจีนนะครับให้โปรลีกของจีนนะผมเลยไม่สามารถมาเล่นได้มาภาคให้ได้นะครับสุดยอดจริงโอ้โหวอลวิกยิงกระบาลนะเปิดหัว PP ไปก่อนนะเอาละครับ MiTH ตึงแล้วครับโดนนำไป1ตัวก่อนมีคนบอกว่าพี่เสมก็แก่แล้วนี่ครับผมร่วงหมดแล้วอันนั้นผมยังเป็นเด็กครับแรกเกิดอยู่นะครับผมไม่ได้แก่นะครับคือเพิ่งมุดออกมาหัวเปียกออกมาเลยเพิ่งมุดออกมาจากสิ่งที่คีรอสพูดนะครับของแม่ผมนะครับผมพูดอย่างนี้ดีกว่าจะได้ไม่หยาบคายกันนะครับผมเอาแล้วมาดูตรงนี้ฮะกล้องการเลนฮะจะมีประเด็นหรือเปล่าครับผมผมเห็นในแมปนะฮะมาแล้วผมนี่ถ้าเป็นสไปเดอร์แมนนี่ขนลุกแล้วนะสไปเดอร์เซฟตี้เห็นก่อน1 2หรือเปล่าไม่ได้ครับตัดไปได้1ตัวตัดกล้องการเลนไปได้แต่ว่าก็ไม่เสียใจ AWP ก็เหมือนกันนี่ครับ1ตัวแล้วเซนดี้ตัดวอลวิกไปได้ฮะ
เซนดี้เปิดมุมมาเอาเปิดมุมช้าไปนิดนึงครับผมจัดที่โคชินไปได้เหลือ2ต่อ3ฮะเหมือนของของทางซุนวูจะหมดนะไม่มีสโมคปิดทำให้เซนดี้นี่ค่อยๆเปิดมุมหวานเจี๊ยบเลยฮะเหลือ2ต่อ3ฮะ14ถูกวางเรียบร้อยแล้วก็จริงฮะนี่ฮะควรจะยืนแบบนี้ฮะทางฝั่งของซุนวูเปิดมุมคอร์สกันฮะนี่ครับยืนอย่างนี้นี่ครับยืนอย่างนี้ทียิงไปว้าวครับผมว้าวว้าวแล้วยังไงว้าวแล้วก็เรียบร้อยฮะตายว้าวแล้วก็ตายไปตรงนี้ฮะแล้วก็เรียบร้อยฮะวันฟายมาเทรดคือได้เหมือนกันจบเกมที่2ฮะของในด้านมิลาดเดี๋ยวไมเทสเอาชนะไปได้ฮะด้วยสกอร์16ต่อ11ครับผมซึ่งบอกว่า2เกมนี้ถือว่าเร็วจริงๆใช้เวลาแป๊บเดียวจริงๆตอนแรกเรานึกว่าจะประมาณ5ทุ่มกว่าถึงจะจบแต่ต้องชมในส่วนของวันฟายจริงๆนะครับแต่บิลค้างไม่หยุดจริงๆนะครับแต่ไงเดี๋ยวเราจะมีการแจกรางวัลถูกมั้ยแต่ก่อนจะแจกรางวัลเราไปชมกับสปอตโฆษณาจากสปอนเซอร์ใจดีของเราก่อนดีกว่าครับผมครับผมDigital Life, Digital-matic. New Yamaha Qbix. โอเคกลับมาแล้วครับคุณบอมนะครับกับการแจกรางวัลผมขยายหน้าให้ใหญ่ขึ้นดีกว่าปั๊บนี่อันนี้นะครับแล้วรอบนี้จะเป็นหมวกนะฮะหมวก M นะเอ๊ะคาลัมบี